สัญญาณเตือนให้ทราบว่าถึงเวลาแล้วที่ยุคของช่อไม้จะเบ่งบานเพื่อคืนความหวังให้เราประชาอีกครั้งแต่เมื่อเมฆหมอกที่ฝันร้ายได้เข้ามาบดบังแสงแห่งความหวังแล้วเราทุกท้องจะสามารถเติบโตต่อไปได้หรือไม่สุดท้ายแล้วความหวังของประชาราษฎรคือสิ่งใดเป็นแน่ขอเชิญทุกท่านติดตามชมอุปรากรจีล้อการเมืองจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นะบัดนี้
ได้รู้จักหน่อยสิจริงสิข้าลืมไปเลยตัวข้าบุรุษผู้เด็ดขาดเก่งกาจด้านการลบสยบทุกคนด้วยอำนาจมีนามว่าจ่าโอชันชื่อคุณเนี่ยที่ข้ามาที่นี่เพื่อจะมาปรับทัศนคติปรับความเข้าใจกับท่านโดยเฉพาะงานพระธรรมนิเทศข้าเผลอนิดเดียวเล่นซะใหญ่โตเลยโอ้แซวนิดแซวหน่อยถ้าเป็นอ่อนหน่อยไปได้แค่นักศึกษาแขวนป้ายยังถูกยึดป้ายข้าเอาเวลาไปกังวลกับเรตติ้งรายการคืนค่าไฟไม่ดีกว่าหรือน่าห่วงไปเยอะท่านอย่าไปพูดจาแบบนี้กับท่านผู้นำของข้าเชียวทำไมล่ะช่วงนี้ท่านกำลังอารมณ์ดีอยู่โอ้อย่าทำให้ท่านอารมณ์เสียจะได้ไหมก็เห็นเสียทุกวันงั้นข้าจะระวังไว้ว่าแต่ท่านเถิดทำไมมีธุระแค่นี้หรือข้าก็นึกว่าท่านจะมาเตือนข้าเรื่องของประชาห้ามติเอ้ยประชามตินะก็แล้วไปเกือบไปที่จริงก็ไม่ใช่แต่ท่านพูดมาแล้วก็อย่าลืมล่ะข้าไปแน่นอนอย่าลืมสิทธิ์ใหม่ทุกคนอย่าลืมไม่โว้อะไรก่อนแล้วแต่พวกเจ้าแล้วกันนะพูดเกือบไปอีกแล้วที่ข้ามาในวันนี้เพราะข้ากลัวว่าเกิดการปลุกระดมอะไรนะในงานรับเพื่อนใหม่นะสิปลุกระดมงานหรือข่าวว่าปลุกเหล่าศิษย์ในสำนักให้ตื่นกันก่อนเถอะอ่ะดูสิฝั่งนั้นฝั่งนั้นน่ะนายหลับกันเป็นแถวเชียวน้ำลายยืดด้วยน่าเกลียดท่านไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องถึงอย่างไรข้าก็ไม่มั่นใจอยู่ดีจนกว่าจะเห็นด้วยตาตัวเองงั้นก็ตามใจท่านแล้วกันข้าคงต้องขอตัวไปประชุมก่อนทำไมล่ะไปประชุมหรือแอบไปพายเรือเล่นกันแน่ข้าได้ยินช่างเถอะข้ารีบไปงานรับเพื่อนใหม่ก่อนที่จะเกิดเรื่องดีกว่าสังคมสังคมเพียงอย่างนี้
ส่วนดับโลก
ไรบ้างอ่ะผู้นำเชียร์หน้าตาดีเฮ้ยจีบได้ไหมอ่ะดนตรีสุดมันจากทีอยู่แบนโอ้ปาทอแดนสับใจกับกองสันทนาการโอ้ปันปันนะเนี่ยสืบสานอุดมการกับงิ้วอาการเมืองโอ้โหจริงคอนเฟิร์มเลยนะถ้าชอบทุกกิจกรรมเลยล่ะค่ะก็ชอบคิดไม่ผิดเลยเลือกสุนัขนี้ใช่เจ้าหลานทำไมถึงเลือกที่นี่ที่ข้าเข้าสำนักนี้เพราะอยากจะทวงคืนความหวังที่ถูกขโมยไปให้กลับมาสู่ประชาชนอีกครั้งเดี๋ยวนะความหวังความหวังอะไรกันเหรอต้องเป็นใครอ่ะเจ้าอยู่นี่เองปล่อยข้าตามหาจะตั้งนานเอ๊ะแล้วนั่นใครอ่ะข้าสิจาโอชันถูกส่งแต่ความสงบเรียบร้อยในงานนี้เมื่อกี้ข้าได้ยินพวกเจ้าพูดเรื่องการทวงคืนความหวังข้าพูดหมายความว่าเช่นไรก็เรื่องความคาดหวังที่จะมีอิสระทางความคิดมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนนะสิท่านตัวข้าในฐานะสิทธิ์แห่งสำนักโดมจะต้องทวงคืนกลับมาให้ได้
8ทศวรรษนี่หรือคือสิ่งที่ประชาชนเฝ้าใฝ่หานี่หรือคือสิ่งที่พวกเราชาวโดมไขว่คว้าสุดท้ายแล้วความหวังคือสิ่งใดกันแน่คนที่จะหาคำตอบได้คงมีแต่พวกเจ้าเท่านั้นเหล่ายูทองช่อใหม่ทั้งหลายจงไตร่ตรองดูให้ดีว่าความหวังของประชาชนที่แท้จริงนั้นคือสิ่งใดและสิ่งนั้นได้หายไปจริงๆหรือเป็นเพียงการคิดไปเองเท่านั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงตรองดูเถิด